ชมพูอ่ะโอลาลาโอลาลาโอลาลาโอ้โหโอลาลาโอลาลาปัวกินปัวกินแอนไวแอนพี่ก็มองพี่ก็นึกว่าช่างเขาดูไอ้ที่เข้ามาดูเขานึกว่ามันบ่มีอย่างหลายเขาเลยบ่เปลี่ยนที่ไหนได้ผู้ชมท่านนี่ปัวกินวงกบเนาะวงกบใช่ไหมคะใช่ครับวงกบกรอบประตูนี่นะถ้าเรียกเป็นจริงกรอบประตูหน้าต่างนี่มันคือกรอบประตูปัวเข้ามารับประทานไม้จนอาหารของเขาใช่ไหมมันเป็นอาหารของเขาครับมาเสร็จไม้นะกูจุดโอเคดีแล้วล่ะตัดนี้นิดนึงตัดออกเอาเครื่องตัดดีนะใครไหนก็ดีใครเอาเอาตัวไอ้ใหญ่กันไม่มีเหรอพร้อมดีตะปูไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวแฮมเมอร์พอเดี๋ยวขึ้นรถมาเนาะมันมีอยู่เดี๋ยวได้เลยค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็ให้ช่างมาซ่อมประตูให้นะคะเนื่องจากว่าประตูมันก็ผุด้วยเพราะว่านี่ค่ะอันนี้ผุพังแบบนี้นะคะแล้วก็มันซุดด้วยค่ะทีนี้ตอนนี้กำลังแกะออกเนาะแล้วก็ได้ประตูใหม่มาก็จะเป็นไม้สักนะคะทุกคนมันไม้สักแล้วก็นี่ค่ะโอเคนี่อีกนิดละเดี๋ยวก็จะมาเนาะมาสไลด์มาตัดใส่ให้มันลงตัวแกไม่เก่าบ้านอันนั้น7,800เนาะบ้านใหม่ค่ะเดี๋ยวก็ให้ช่างทำไปเรื่อยๆนะคะว่าจะออกมาสวยไหมของใหม่แต่ไม่คาดหวังกับมันหรอกมันจะใช่ตัวนี้นะคะช่างก็ทำถึงไหนแล้วคะช่างก็ถึงมันลองเห็นเนี่ยแหมตอบกวนๆเนาะคุณผู้ชมคะค่ะก็ลงมาแกะนะแกะอะไรออกหมดแล้วเนาะอุปกรณ์เก่าออกมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ต้องเจาะอันใหม่เนาะตอนน้ำกันโอ้โอลาลาโอลาลาข้างบนอีกมันจะโอเพ่นแล้วแต่นี่โอ้มันหมดเลยเอาไปทำฟืนเลยได้ฟืนอย่างดีเลยใช่มันไม่แน่ป่ะเหรอออกมาแล้วคุณจมออกมาแล้วโอ้สบายมากสบายเราคิดว่ามันจะยากไม่ยากเนาะไม่เราไม่ได้ไปเกี่ยวกับปูนเลยไงนั่นแหละดีมากเราไม่ได้ไปยุ่งกับปูนไงโอเคค่ะดีแล้วดีแล้วถ้าพวกเราเขาสกัดสกัดดีก็ไม่แน่เขาอาจจะไม่ทำเขาอาจจะทำมันเราอาจจะคิดเองแน่นอนแต่โดยมากนะเห็นมันทุกข์อ่ะ
ันก็ออกง่ายเพราะว่าปลวกมันช่วยกัดแคะแล้วคือที่เขาทุบเขาก็จะได้งานเพิ่มเขาต้องขอบคุณปลวกนั่นแหละปลวกแคะไม่มากไอ้แล้วก็เอาออกไม่ยากเพราะตัวนี้มันก็ตะปูมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นหลุมปลวกหมดแล้วมันแกะออกไม่ได้ไม่ใช่มันหมุนออกไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันฟี่นะโนมันก็ฟี่ที่เส้นบ่ออ๋อโอเคมันแน่นมากมันไม่ใช่แน่นมันไม่มีอะไรผักมันขึ้นมาเพราะว่ามันปลวกมันกินนะอ๋อโอเคมันต้องมีไม้อยู่มันถึงจะขึ้นมาหาเราต้องตีข้างจากข้างในมันฟี่อ่ะมันมีใหม่ส่งไหมครับเออเข้าใจโอเคระวังนะนี่เขาใช้ตะปูเขาใช้ฮะเขาใช้ตะปูเกาะไว้คือเหรอเขาก็ใช้วิธีนี้แหละไม่อยากพูดเพราะว่าไอเราตะปูไอเราคิดว่าเขาจะฝังปุ๊กไงค่ะแต่นี่เขาทำแบบวิธีชาวบ้านค่ะซึ่งเขาก็ทำแบบนี้แหละแต่ทุกวันไม่มีตัวเลือกคือฝังปุ๊กนะแล้วก็ยึดค่ะโอเคทำต่อไปโอเคโอ้ปวกกินเยอะเลยทุกคนคะตอนนี้ช่างก็เอากรอบออกหมดแล้วนะคะเอากรอบเอาวงกบเอาวงกบออกแล้วค่ะนี่ค่ะสภาพนะคะดูสภาพโอเคคือออกแล้วเรียบร้อยปูนไม่แตกเลยนะเก่งมากเลยค่ะช่างช่างนี่เก่งเก่งแต่ว่าปวกเก่งทำด้วยความระมัดระวังถ้าปวกมันช่วยเราจะไม่ทำงานหนักนะเหมือนข้างนี้ค่ะปวกช่วยนะคะคุณผู้ชมข้างนี้ปวกช่วยเราก็เลยทำงานสรุปว่าปวกนี่นำโชคนะคุณผู้ชมปวกนี่นำโชคนะถ้าปวกไม่แกะไม่แงะเนี่ยช่างไม่มีงานทำนะคะแล้วมันเป็นลูกโซ่อีกนะคนทำประตูก็อดขายเลยนะใช่ไหมเออพนักงานก็ไม่ทั้งนั้นขอต้องขอบคุณปวกใช่ไหมแค่ตรงนี้มันส่งไปสู่วงจรหลายวงจรนะหลายวงจรเห็นไหมล่ะตัวเล็กๆเนี่ยมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์เยอะนะช่างที่ทำวงกบก็ดีขึ้นเพราะว่าจะได้มีวงกบขายมาใหม่เห็นไหมล่ะมาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ตัดไม้มาแล้วนู่นใช่ไหมโรงงานมีตรงนี้นะก็บางคนก็คงไม่ได้มีนี่แหละนี่แหละคุณผู้ชมแสดงว่ามีปวกที่ไหนมีโชคที่นั่นนี่โอเคค่ะขอบคุณปวกขอบคุณปวกนะคะคุณผู้ชมเห็นว่าปวกขึ้นบ้านเนี่ยโชคร้ายไม่ใช่นะแล้วเราก็ได้ประตูใหม่นะคุณผู้ชมโอเคค่ะแกะทิ้งอ่า
อันนี้คือทำอะไรนะคะไม้อะไรนะคะไม้เป็ดไปตีประกอบแบบซื่อๆอืมตีประกอบแบบคือจะเฮ็ดขึ้นมาซอยเพื่อจะมาใส่งานในจังหวัดนะอืมค่ะเราไม่ต้องไปซื้อไงมันมีอยู่แล้วค่ะนี่เราก็จะผ่าอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรคะนี่เครื่องเครื่องวงเดือนโต๊ะเครื่องวงเดือนโอเคค่ะตัวนี้เหรอตัวนี้ด้วยองศาตอนนี้นะคะช่างก็ทำเฟรมขึ้นมาได้แล้วนะคะทุกคนนี่กำลังทำงานอยู่ค่ะคันนี้เรียกว่าอะไรคะตอนนี้ทำเข้าวงกบประตูเข้าวงกบประตูนะคะทุกคนกำลังหาฉากอยู่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะช่างกำลังทำอะไรอยู่คะทาเชลไดกันปวกครับเส้นไดส์การปวกนะครับก่อนที่จะลงสีนะครับค่ะหลังจากนั้นก่อนหน้านี้ก็เอากระดาษทรายเนาะขัดให้บ่มีเสียนให้มันขัดให้เรียบให้มันเรียบสวยพอประมาณค่ะนี่ค่ะทากันปวกทากันปวกนะครับจะยืดอายุการนี่จะทาประมาณ2เที่ยวนะครับก็ตากแดดให้แห้งก่อนเนาะก็ปล่อยให้มันซึมเข้าเนื้อไม้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยมาทายซ้ำนะครับไอ้นี่ไม่ได้ดูว่าเขาให้ทาถังสองครั้งนะครับโอเคทางกันกี่เท่าไหร่ก็ไม่บอกนะครับน่าจะประมาณเอานะครับประมาณเอาประมาณว่าแห้งแล้วเราค่อยมาทาใหม่นะครับกันเชื้อรากันปวดโอเคค่ะคือถ้าไม่ทานะครับมันก็จะปวกจะมากินใช้เวลาไม่นานก็จะต้องมาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทาไว้ดีที่สุดนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ร้อยเท่าไหร่นะ300บาทค่ะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคค่ะ18ลิตรค่ะตอนนี้ช่างกำลังผสมปูนนะคะเพื่อที่จะเอาอุดรูนี้นะคะนะสองรูเนี่ยนะคะค่อยเอากรอบใส่เนาะค่อยใส่วงกบใส่วงกบเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอายัดลงได้เนาะยัดลงได้อยู่มันแบบสิบบอกค่ะบ่สนิทนะไม่สนิทโอเค